จากการทำหน้าที่อย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจของทีมงานพุทธบุตรวัดดงดินแดงภายใต้นโยบายผ้าเหลืองห่มดอยของตะวันธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการสร้างศาสนทายาททำให้แต่ละปีมีกุลบุตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากและในวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่กุลบุตรชาวดอยรวมไปถึงเยาวชนชายหญิงจาก40หมู่บ้านบนยอดดอยสูงจะได้เตรียมตัวเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผ้าเหลืองห่มดอยรุ่นกอง1501และบวชเนกขัมมจารีนีฟื้นฟูศีลธรรมโลกจัดขึ้นณวัดดงดินแดงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่3ถึง17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ใต้แสงแห่งตะวันธรรมที่ส่องสว่างเหนือลำน้ำแม่ตื่นสายน้ำแห่งชีวิตสร้างความตื่นรู้ให้บังเกิดแก่พี่น้องชาวดอยที่จะได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ออกบวชเพื่อแสวงหาแก่นแห่งธรรมและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่พระพุทธศาสนาบนยอดดอยก้าวตามรอยบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ได้ตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวตัดมวยผมณริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก้าวสู่เพศบรรพชิตอันสูงส่งเพื่อค้นหาสิ่งที่ประเสริฐเป็นหนึ่งในโลกสายน้ำแม่ตื่นที่ชุ่มเย็นที่บัดนี้เป็นดุจธรรมธารารินไหลนำความชุ่มชื่นไปถึงกลางดวงใจสะท้อนภาพกุลบุตรผู้มีบุญผู้เป็นดั่งความหวังและเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาบนยอดดอยการตัดปลอยผมคือการตัดความกังวลห่วงใยเป็นการแสดงเจตจำนงอันบริสุทธิ์ของผู้บวชที่พร้อมจะสละความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกเตรียมเข้าสู่การบรรพชาเพื่อเป็นอายุของพระพุทธศาสนาโดยพร้อมที่จะฝึกฝนอบรมตนในเส้นทางธรรมสร้างห่วงบุญห่วงกุศลให้รินไหลเป็นสายทานแห่งบุญนำความชุ่มชื่นเย็นใจไหลรินไปสู่พี่น้องชาวดอยด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดดอยสูงอันห่างไกลความเจริญย่อมลำบากด้วยการใช้ชีวิตและการเดินทางแต่ไม่อาจขวางกั้นเส้นทางแห่งธรรมของกุลบุตรชาวดอยดังภาพอันงดงามที่ปรากฏในพิธีแห่นาคธรรมทายาทโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ผ้าเหลืองห่มดอยรุ่นกอง1501โดยกุลบุตรชาวดอยกว่า300ท่านพร้อมที่จะก้าวสู่ร่มเงาแห่งธรรมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเชื่อมโยงศรัทธาของพี่น้องชาวดอยให้ยิ่งแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา
ด้วยความปลาบปลื้มยินดีที่จะได้เห็นลูกหลานชาวดอยได้บวชในพระพุทธศาสนานำพาคณะผู้ปกครองและพี่น้องจากกว่า40หมู่บ้านบนยอดดอยสูงเดินทางมาร่วมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้พื้นที่ภายในมหาวิหารสิกขีแก้วคำหลวงไม่เพียงอบอุ่นแต่ยังเปี่ยมล้นไปด้วยบรรยากาศของความซาบซึ้งใจเนื่องด้วยชาวพุทธบนยอดดอยนั้นรักพระพุทธศาสนายิ่งชีวิตและปรารถนาขอมีพระภิกษุสามเณรเป็นเนื้อนาบุญทุกช่วงเวลาจึงเปี่ยมไปด้วยความหมายเอ่อล้นไปด้วยมหาปีติและความภาคภูมิใจการบรรพชาคือสิ่งที่ทรงคุณค่าในทุกขั้นตอนจึงดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และสูงส่งบัดนี้นางธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาต่อหน้าพระอุปัชฌาย์พร้อมแล้วที่จะยกตนจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยโดยจะได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาก้าวสู่การเป็นพุทธบุตรนักสร้างบารมีต้นบุญต้นแบบที่จะช่วยกันผลักดันงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนำแสงแห่งธรรมส่องสว่างให้กว้างไกลไปทุกยอดดอยพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผ้าเหลืองห่มดอยรุ่นกองร้อย501ที่จัดขึ้นณวัดดงดินแดงเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนยอดดอยสร้างพุทธบุตรต้นบุญต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเปี่ยมไปด้วยเป้าหมายอุดมการณ์ภายใต้แรงบันดาลใจจากแสงแห่งตะวันธรรมที่จะนำผ้าเหลืองห่มดอยด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการสร้างศาสนทายาทเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาไปทุกยอดดอยให้พี่น้องชาวดอยได้หวนคืนสู่การเป็นชาวพุทธทั้งกายและใจไปตลอดกาล